บุคคลไม่มีสถานะแต่มีบัตรสีชมพูเขาบอกว่าถ้าลูกมาเกิดในประเทศไทยคนบัตรสีชมพูนะถ้าลูกเกิดในประเทศไทยลูกก็จะเป็นคนไทยเขาว่ากันนะแต่บัตรใบสีชมพูเขาว่าราคา 200,000 ถึง 300,000 ได้ยินเขาว่ากันเขาบอกว่าตอนนี้อะไรนะชายแดนไทยกำลังคึกคักนะชายแดนไทยระหว่างพม่ากับไทยกำลังไอ้นี่อะไรนะเชื่อมความสัมพันธ์นะหลักแสนหลัก 200,000 300,000 กันอ้าวเข้ามาแล้วดูดวงกันได้เร็วเข้าเจ้าทั้งหลายเพียงคนละ 9,999 แชร์เร็วเนี่ยฮะ 9,999 แชร์เพียงเท่านั้นนะเข้ามากันได้เร็วนะนะเอาเร็วเข้ามาแล้วก็จัดของขวัญแล้วก็ตั้งคำถามได้1ของขวัญต่อ1คำถามเด้อนะจัดเข้ามาสวัสดีครับนะสวัสดีครับนะเบิร์ธเดย์ขอบคุณนะครับนะเบิร์ธเดย์นะในวันนี้นี่นะมีคนรู้ด้วยนะวันเกิดนะไวนะแป๊บเดียวชีวิตผ่านมา43ปีแล้วไวไวดังไวดังโกหกขอบคุณนะครับนะสุขภาพแข็งแรงนะใจหล่อหล่อรวยๆเก่งๆขอบคุณนะครับนะนะโดยอาจารย์โอ้นะสุขสันต์วันเกิดโดยอาจารย์โอ้เบิร์ธเดย์นะขอบคุณนะมาเบิร์ธเดย์กันก็เข้ามากันแล้วก็ถามกันได้นะถามดวงกันได้นะวันนี้เหมือนเดิม จัดของขวัญแล้วก็ถามกันได้เลยจะหางานใหม่ได้ไหมคะตกงานนะอ่ะไม่เป็นไรเห็นแก่การแชร์ออกนะแชร์ออกมายังหางานใหม่ยากอยู่เด้อนะยังหางานใหม่ยากอยู่นะให้เชื่อเหอะว่ามันต้องมีหนทางแต่ตอนนี้งานมันหายากแล้วคนก็รับงานก็หายากด้วยเหมือนกันช่วงนี้เพราะว่าเศรษฐกิจมันไม่ดียังหางานไม่ได้นะ3วันนี้ต้องรองานต่อไปนะเดี๋ยวนี้หางานยากลำบากต้องวางแผนเป็นนายตัวเองพออายุ30ขึ้นฮะใช่เขาไม่ค่อยจ้างกันเดี๋ยวนี้มันเหมือนว่าจะเลือกใครสักคนนึงมันต้องแบบมีประสบการณ์หรืออยู่องค์กรมานานอะไรทำนองเงี้ยงานมั่วซั่วไปหมด